้อนอยู ก่อนออกจากชุมพรเราเติมน้ำมันก่อนนะครับพอดีน้ำมันที่ขับมาเหลือครึ่งถังเราวางแผนว่าน้ำมันเนี่ยเราจะเติมไปเรื่อยๆเครื่องถังเติมนะครับรถครับทุกคนตรงนี้คือจุดพักรถหมวดทางหลวงกาบุรีนะครับแถวบ้านครับทับหลีนี่แหละซาลาเปาใช่ที่นี่ซาลาเปาอร่อยเราเคยกินเมื่อตอนเราลงไปใช่ซาลาเปาเกตอนนั้นอร่อยครับทุกคนแต่ก็ถูกด้วยนี่ยังคุยกันอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อไหมซื้อไหมอยากกินอยู่แต่ว่าคิดข้าวมาแล้วอ่ะหิวมากๆเลยแต่ก็อยากโอเคตอนนี้ผมเข้ามาถึงตัวเมืองระนองแล้วนะครับพอดีเด็กๆจะไปเล่นบ่อน้ำร้อนนะครับก็เลยจะมาหาซื้อกับข้าวก่อนที่จะเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเด็กๆจะหิวข้าวมากน้อยแค่ไหนก็เลยวางแผนก่อนลูกชิ้นก็มีนะกินไหมลูกชิ้นก็ได้อันนี้ไม้เท่าไหร่ครับพี่5 บาทจ้ะ5 บาทแล้วครับนี่ทุกคนอันนี้เราก็จะกินลูกชิ้นกันตอนนี้ก็5เหรอครับใช่ค่ะสองตู้นี่5 บาทเลยค่ะแต่แม่เอาอะไรบ้างอันนี้10ค่ะอันนี้10ค่ะอือไก่ปลาจ้านี่อันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนองมันก็จะมีภูเขาหญ้าไประนองก็นี่ไงระนองมีภูเขาหญ้าตรงที่เราอยู่เนี่ยคือตรงนี้เด็กๆเนี่ยใช่นี่ลองใช่มั้ยใช่ไหมใช่ตรงนี้ไหมคะลูกใช่น้องนายใช่ไหมใช่ตรงนี้เรียกว่าพระราชวังรัตนรังสรรค์นี่โอเคแล้วเราก็จะไปที่บ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนไหนใช่บ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่ต้องดูก่อนหรือเปล่าที่แม่บอกอ่ะใช่ตัวนี้แหละบ่อน้ำร้อนลักษะวาลินอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยที่เราขับรถผ่านไปเมื่อสักครู่อ๋อตรงนี้ใช่ใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่รถนะครับซึ่งรถเราจอดอยู่ข้างบนนู่นพอดีพาเด็กๆเดินลงมาเล่นข้างล่างนะครับยืดเส้นยืดสายระหว่างเดินทางหิวน้ำกันแล้วกลับรถกันเนาะลูกเนาะพอดีคุณลุงไม่ได้รับแต่โอนนะครับมีตังค์อยู่แค่14 บาทภาษีต้อง12 บาทครับโอเค
ค่อยแกะค่อยแกะเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงสีม่วงไม่ได้ค่ะสีม่วงสีม่วงหมดใช่ไหมครับลุงสีม่วงหมดค่ะเรากินแค่นี้ก่อนขยะมีข้างหลังอ๋อทิ้งขยะหาลูกทิ้งขยะคุณพ่อไม่ได้ถือกระเป๋าตั้งมาขอบคุณมากนะครับไปเราขึ้นเนินไปตรงนู้นแล้วครับนี่นี่พ่อก็ได้ลูกหนึ่งเดี๋ยวลองโยนเฮ้ยได้โชว์โยนไม่ใช่เรื่องขึ้นนะได้นี่นายลองดูเป็นไงหน้าแดงเลยเดี๋ยวแม่ไม่รู้ไปไหนพี่ไม่เห็นแม่มันแหละร้อยเท่ามาอยู่ที่มันเดินผ่านไปอ่ะถ้ามันมีเยอะพอเห็นมันวิ่งเข้า3ตัวขึ้นอ่ะนี่เราเดินผ่านมันมีหมาตัวเล็กจ้าไม่เข้าไปจ้าไม่เข้าไปพี่มันแหละแม่เลี้ยงกับแม่มันพอตัวเล็กมันน่ารักเนาะน่าไปเลี้ยงน่ารักเพราะว่าหนูอยากชอบตัวเล็กถ้าหนูเอาขนอย่างนั้นก็ได้หรือว่าขนยาวเพราะว่าหนูชอบขนอย่างนั้นหนูว่าเหมือนในพี่อู๋อ่ะพี่อู๋ที่หนูชอบดูอ่ะนี่ครับทุกคนเรามาพักรถกันอยู่พี่เจ้าระวังรถนะคะอย่าเพิ่งนี่มากไปเรามาจอดอยู่ที่ด้านหลังอาคารตรงนี้นะครับอยู่ตรงยอดเขาด้านบนน่าจะเป็นสำนักงานเก่าว่าเหรออ๋อไหนเจ้าอ๋อเจอแล้วนี่ทุกคนลมเย็นสบายเลยตรงนี้ครับเหมาะมากที่จะมาพักรถตอนนี้เราเข้ามาที่บ่อน้ำพุแล้วนะครับได้ที่จอดแล้วกำลังทำกับข้าวกันเมื่อไหร่จะเสร็จนี่ไงตอนนี้แหละค่ะเก็บข้าวแล้วก็จะลงไปกินข้างล่างนะครับตอนนี้ก็ได้หมูมาต้มกินแบบง่ายๆไปเลยอะไรครับหอนน้ำโค้กเหรอได้เราไปถึงที่เล่นน้ำแล้วนี่ลงไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคันน้ำนะครับทุกคนที่อยู่ติดกับบ่อน้ำพุร้อนตรงนี้ตอนนี้ออฟพาลงไปนั่งเล่นส่วนโชคุณกับผมก็ทานข้าวครับหมูต้มแล้วก็มีลูกชิ้นเยอะกว่าลูกชิ้นมาด้วยลูกชิ้นอยู่นี่ลูกชิ้นแล้วก็หมูข้าววันนี้เรากินง่ายๆนะครับทุกคนกับข้าวซื้อมาแต่เมื่อเช้านี่จัดการเลยโชคุณแกะน้ำจิ้มใส่ของโชคุณก็ได้ไงบ้างสนุกไงบ้างน้องนายสนุกทุกคนที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่มาที่จังหวัดระนองนะครับมาแวะเที่ยวนะครับแถวบ่อน้ำพุร้อนตรงนี้ก็จะมีสถานที่ให้เด็กๆได้ผ่อนคลายเล่นน้ำนะครับแช่น้ำเล่นลำธารที่ไหลลงมาจากภูเขาครับน้ำเย็นสบายแล้วก็ใสมากๆเลยครับทุกคนเจ้านายกำลังอาบน้ำนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเสร็จแล้วแล้วมีคนมาออกกำลังกายนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะมากสำหรับมาจอดพักรถสไตล์แบบว่านอนบนรถ
โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าคุณจะอาบน้ำนะครับเดี๋ยวโชว์คุณกับนะครับกับพ่อกับเด็กๆว่าจะพากันไปเดินไปดูบ่อน้ำร้อนนะครับตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแช่นะครับนี่ไงโชว์นั่งตรงนี้ไหมพี่จ้านั่งฝั่งนู้นไหมข้ามไปนั่งฝั่งนู้นหรือพี่โชว์ก็ได้ชิบระวังล่วงโอเคลงไปนี่จ้ะแห่ลงไปโชว์โอ้โหหอนอ่ะมันคือหอนครับแกวะเราขับไปเรื่อยๆแมนไหมร้อนไหมมันร้อนมากครับทุกคนร้อนเลยร้อนเลยหรอน้ำข้างล่างกับข้างบนเป็นไงตรงไหนมันรู้สึกแบบเย็นมากกว่าเย็นเนาะแต่ว่าหนูก็ลงแค่นี้ใช่ไหมลูกโอเคสู้ๆเราเนี่ยทาวิโชเริ่มปรับสภาพไปแล้วเขาบอกว่าเย็นแล้วเมื่อกี้หนูก็เย็นแล้วยกขึ้นแล้วลงใหม่มันก็เย็นก่อนค่อยอุ่นโชกุนยกขึ้นดิใช่ไหมยกขึ้นก่อนมันไม่ร้อนกว่าเดิมโอ้พี่เจ้าเป็นไงบ้างสนุกมากกว่าเล่นน้ำตอนนี้ผ่านไป5นาทีเราจะแช่กี่นาที10นาทีพอเนาะนี่ไงหวานไปละโอ้โหร้อนต้องขอบคุณทุกคนน้ำมันผุดขึ้นมาจากข้างล่างนี่นะครับน้ำร้อนฟองมูนีมะขามเนี่ยเทียบมูนีตรงที่แช่ตรงที่ยังไม่แช่ก็ดูแบบว่าสีคนละอย่างกันเลยทางแนะนำให้พี่เจ้ากับให้น้องนายไปไหมไม่ต้องไปหรอกเจ้านายไม่ไหวแนะนำให้น้องนายไม่ไปไม่รู้ขาวจริงขาวขึ้นโอ้ยจริงเธอดูดิโอ้ยจริงไอ้เนี่ยคุณอุ่นอยู่เลยพ่อกินได้แล้วเนี่ยคำปุ๊บเราจะพาเด็กๆขึ้นรถทันทีนะครับเพราะว่าเรื่องของยุงเรื่องของแมลงอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเด็กๆพอมืดค่ำเราก็จะพาแบบรีบขึ้นรถทันทีเพราะว่าที่ที่เรานอนแต่ละที่มันไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนนะครับมันเป็นจุดจอดพักรถอะไรพวกนี้อย่างวันนี้เราก็มานอนอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนลักษะวาลินใช่ไหมคุณแม่ไม่รู้ว่าผมจำถูกหรือผิดนะครับก็คือเรามาจอดอยู่ด้านในครับทุกคนแล้วก็ที่เราจอดเนี่ยมันเป็นเหมือนลานจอดรถข้างๆกับลำธารนะครับที่ติดอยู่กับบ่อน้ำพุร้อนเราก็เลยค้ำปุ๊บเราก็พาเด็กๆขึ้นรถเลยเด็กๆก็จะพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับพี่โชก็เล่นโทรศัพท์ส่วนเจ้าคุณเจ้านายก็เล่นโทรศัพท์ครับช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาส่วนตัวของเด็กๆพ่อกับแม่จะให้เวลานี้ในการที่จะให้เด็กๆเล่นโทรศัพท์ผ่อนคลายก่อนที่จะนอนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มีเรื่องสมองสุดที่ได้สมองโอเคครับขอลุ่มขอลุ่มลมต้องซื้อตัวใช่ลมต้องซื้อตัวหนึ่งมีเท้าจะไหนด้วยแล้วลูกกิน3คนเลยใช่แล้วก็กินได้เต็มที่แล้วพอใช่ครับเราตุนนมไว้บนรถแบบเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้โอเคครับทุกคนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเก็บบรรยากาศช่วงเช้าให้ดูนะครับว่าที่นี่บรรยากาศดีแค่ไหนซึ่งตอนนี้เวลาประมาณพอดีผมทำงานนะครับตัดคลิปอยู่เวลาประมาณ2:30 น.นะครับโดยประมาณอากาศก็กำลังดีเลยครับกำลังเย็นสบายเลยภายนอกแต่ผมไม่ดูครับบรรยากาศข้างนอกก็ลมเย็นกำลังดีครับตรงนี้ก็ข้อดีคือมีไฟมีแสงสว่างเพียงพอครับเราก็จอดอยู่ถือว่าเป็นจุดพักรถแล้วกันเนาะเพราะว่าผมกับออฟก็พยายามหาจุดที่มันจอดแล้วมันปลอดภัยที่สุดอันนี้เป็นวันพักผ่อนนะครับเด็กๆเล่นน้ำเมื่อวานตื่นถือว่าตื่นสายเพราะว่าตื่นประมาณ
7โมงกว่าๆเกือบ8โมงนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนขอจอดตรงนี้แล้วครับขอพักรถตรงนี้มาเสร็จอันนี้พี่โชตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวคุณตื่นแล้วแล้วนายเพิ่งพลิกตัวเมื่อกี้กำลังตื่นนะครับบรรยากาศตอนเช้าเย็นจะบอกว่าเย็นแบบเย็นมากจนเมื่อคืนผมเปิดพัดลมถึงประมาณที่สองที่สามประมาณนี้ครับแล้วเราก็ปิดพัดลมหลังจากปิดพัดลมเสร็จอากาศมันเย็นเย็นสบายมากเพราะว่ารอบข้างของบ่อมันร้อนครับลักกะวาลินตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับจะมีเขตพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าด้วยนะครับจอดนอนตรงนี้บรรยากาศดีทุกคนไม่รู้ว่ามีใครเคยมานอนหรือยังครับแต่ถ้าใครที่ผ่านมาทางระนองนะครับก็สามารถมาพักรถตรงนี้ได้เพราะว่า1อ่ะบรรยากาศดี2กลางคืนน่ะเงียบมากหลัง 3-4 ทุ่มไปนี่รถเริ่มไม่ค่อยวิ่งแล้วครับบรรยากาศก็เงียบแล้วก็เป็นของตัวท่านี้นะครับอะไรก่อนหลังจากที่ตื่นมาจะเล่นน้ำแต่เช้าเลยเหรอใช่แล้วเมื่อวานเล่นน้ำเป็นไงบ้างเล่นน้ำแล้วหนูจะไปหยุดรู้ค่ะหนูจะไม่จมน้ำหนูจะต้องจับแม่จะจับตัวอยู่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับบ้านเรานอนเต็มที่น้องเจ้านายนี่คือผมกับออฟเนี่ยจะไม่ปลุกเลยครับตื่นสายแค่ไหนก็ได้เพราะว่ากลางวันนางไม่ได้นอนนะครับก็จะให้เจ้านายเนี่ยนอนแบบเต็มที่เลย 7-8 โมงก็ได้สบายไหมคะตื่นมาแล้วสบายสบายครับคราวนี้เราได้ไข่ต้มนะครับมีไข่ต้มกับโจ๊กต้มไข่ทั้งหมด10ฟองนะครับทานคนละ2ฟองตอนเช้าแล้วก็มีโจ๊กนะครับคือปกติถ้าเราไม่เดินทางผมกับออฟก็จะทานไข่ตอนเช้าทุกวันนะครับเพราะว่าออฟเองเขาควบคุมอาหารนะครับเขาก็จะกินไข่เป็นเมนูหลักในมื้อเช้ากับกาแฟไข่ก็จะให้พลังงานให้โปรตีนนะครับก็คือผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้หรอกครับแต่ว่าออฟก็เขาบอกว่าเขาอยากควบคุมอาหารอยากลดน้ำหนักอะไรประมาณนี้ก็เลยลองทานไข่ดูครับรวมกับว่ามันก็เป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ทำง่ายแล้วก็พูดถึงเรื่องประหยัดมันก็ประหยัดได้ดีเลยนะครับแล้วก็เช้าครับทุกคนโอเคไข่ผ่อนร้อนมากไหมผ่อนเดี๋ยวพ่อแกะให้มาทำไมต้องแกะให้หนูนะหนูทำไทุกคนดูสีน้ำสีแบบฟ้าครามเลยครับสวยมากตอนนี้ให้เด็กๆทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเราไปแช่น้ำร้อนเนาะไปไหมโยไปแก้มือใหม่ครับไปแช่น้ำร้อนน้ำปูร้อนแช่น้ำร้อนมันต้องอาบน้ำก่อนเพราะว่ามันจะได้อุ่นๆ
เมื่อวานโคตรร้อนเลยเราแช่อยู่ปลายแต่ไม่ร้อนขนาดนี้ไอ้น้ำที่อยู่ฝั่งเนี้ยที่65องศาน่ะน่าจะอยู่ในบ่อใหญ่ทุกคนนี่เขาเอาเป็นต้มไข่อ่ะใช่ก็เป็นเมนูง่ายนะครับโจ๊กหมูใส่ไข่มีเปลือกไข่อยู่นะเอาไข่ไว้น้องนายไม่เอาท่านผู้ชมกินอันนี้กับโจ๊กอ่ะโคตรอร่อยเลยนะท่านผู้ชมอ่ะต้องกินนะขนมอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนี่ขนมอะไรข้าวเกี๊ยวกุ้งบิ๊กแบ็คขอละ20บาทครับมันจะมีรสกุ้งด้วยนะถ้ามันมีรสกุ้งได้กับรสมะเขือเทศเด็กๆเอาขนมเนี่ยไปจิ้มกับโจ๊กที่เราทำนางบอกว่าอร่อยดีรสชาติมันเป็นยังไงมันรสชาติมันเหมือนน้ำเหมือนโจ๊กมะเขือเทศตอนเช้ามีอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากที่นี่สีน้ำเปลี่ยนครับทุกคนป้าว่าน้ำที่เป็นสีเนี่ยอันนี้คือน้ำมาจากภูเขาหรือมันหนุนขึ้นมาป้าเหรอเราก็ไม่รู้จักเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มสีเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มพี่โชว์บอกกาบกินกาบภูเขาโชว์อ่ะไม่เจอช่วยมึงเนี่ยคุณหลับเลยอะไรคุณหลับดูเอ้ยโชว์ยังไม่เห็นคุณโมคุณโมทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วทำไมต้องแบบปล่อยเลยไหนหัวหน้าหมูลูกเสือน่ะมันน่ากลัวมากเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าหมูน่าจะมีสัตว์เลื้อยคานไหนลองเดินดูให้หน่อยร้อนร้อนร้อนไม่ต้องยักษ์ก่อนเลยแม่ร้อนเอ้ยนี่ยักษ์ไม่ลงเลยแม่เดี๋ยวดีขึ้นไหมมันร้อนเนี่ยไม่อยากรู้บอกว่าบอยจริงมันไม่ได้หอมปนันได้ว่าไม่หอมเหมือนแบบพื้นคอนกรีตที่มันแบบว่าโดนเหยียบสรุปแล้วร้อนไหมร้อนแบบยิ่งเงี้ยก็ดีไอร้อนหมอกนะเหมือนลูกเอาแม่มาแกล้งอย่างนี้ตรงนี้เป็นบ่อพ่อนะครับบ่อน้ำพุร้อนลักษวารินนะครับอุณหภูมิในบ่ออุณหภูมิน้ำอยู่ที่ประมาณ65องศานะครับระหว่างนี้เด็กๆแล้วก็ออฟกำลังแช่อยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเมื่อวานเนี่ยเรามาแล้วรอบนึงรอบนี้ออฟอยากให้เด็กๆพามาเล่นนะครับไม่ใช่ออฟหรอกลูกๆอ่ะเขาอยากพาแม่เขามาเล่นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอะไรดูขาลอยแต่ละคนขาแดงขาหนูแดงหมดขาหนูแดงหมดเลยเหรอลูกไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไปที่ตรงนู้นเป็นเขาเติมน้ำเข้ามาเปล่าเป็นไงบ้างก็เหมือนกันไหมป๊าเป็นไงบ้างแม่เป็นไงลูกพามาลูกพามาแกงเหมือนลูกรู้ว่าแบบมันร้อนแล้วแม่ทนไม่ไหวโชกุนอ่ะตัวตั้งตัวตีมเอาแม่มาแกงเท้าออฟที่จุ่มฝั่งขวานะครับถ่ายเท้าชักเลยมันร้อนจริงร้อนไหมนี่เด็กๆเราใส่แค่นี้พอหนูจะไปใส่ที่สวยผ่านไปเลยโอ้ยร้อนเราทำไปเพื่ออะไร
ยังไงแม่ร้อนพี่โชพี่โชพี่โชกำลังทำสมาธิคิดสภาพดูว่าคุณลุงที่ลงไปทั้งตัวเมื่อวานเนี่ยคุณลุงเขาลงไปทั้งตัวหลังจากที่พาเด็กๆนะครับไปแช่น้ำร้อนในช่วงเช้าเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อครับทุกคนยังเส้นทางยังอีกยาวไกลครับจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะออกจากระนองแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปพักรถกันที่ไหนนะครับจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับไม่ได้มีแผนที่แน่นอนครับไปถึงไหนค่ำไหนก็นอนนั่นเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วครับเจอกันคลิปต่อไป